สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงงอกจะเล่าอะไรให้ฟังโอ้ใครแน่จริงลองเดาสิจะพูดเรื่องอะไรเอาที่แน่ก่อนแล้วกันนะไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้เห็นไหมนี่แหละก็คือสื่อออนไลน์หรือในหนึ่งที่บอกว่าสื่ออินเทอร์เน็ตเห็นไหมครับเพียงไม่กี่วันไม่เกิน10วันนะปริศนาธรรม13ชีวิตนะจากที่สว่างไปอยู่ในที่มืดครับไม่เกิน10วันรู้กันทั่วทั้งโลกนะคำถามมีว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกมันจะได้ไหมเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าใดๆหลายอย่างนะครับว่ามาถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าธรรมชาติเป็นคำถามให้มนุษย์ศึกษาและให้ความสำคัญเรื่องราวของธรรมชาติหรือไม่น่าคิดนะงั้นก็ลองเริ่มต้นเล่นๆกันซะหน่อยว่าคำที่หนึ่งมันเป็นคำที่อยู่หน้าแรกของ YouTube บ้านเรา .tv คำนั้นคือเขียนคำว่าเราคือใครนะดูให้ดีนะหน้าแรกมันอยู่แค่หรือมันอยู่แค่3บรรทัดสละมั้ง หนึ่งก็คือเราคือใครสองใช้คำว่าพวกเราเจ้าค่อยอะไรกันมาหาคำตอบ ว่ายังไงมาช่วยกันหาคำตอบนั่นเองครับผมว่าเราคือใครโอเคต่อมาก็วันที่3องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เห็นไหม3คำเนี่ยเป็นไฮไลท์อยู่ในหน้าแรกของ หน้าเพจก็แล้วกัน YouTube บ้านเรา .tv เนาะนอกนั้นก็คือประเภทลายเซ็นจิ๊กของลุงออกไกรสอนพรหมพิทักษ์ก็ทิ้งไว้ตรงนั้น3ปีผ่านไปหรือ3ปีผ่านมาก็แล้วกัน3ปีเศษผู้คนที่อยู่ในบ้านเราทีวีถือว่าเป็นคนที่อยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับตอนนี้มีเกินกว่า 20,000 ชีวิตเข้าไปแล้วนะครับ 20,000 กว่าชีวิตเนี่ยฮะจะอยู่ในกรอบที่บอกว่าเรามาติวเข้มกันดีไหมที่จะรู้เรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้มันเกี่ยวข้องกับธรรมชาติกับมนุษย์เนี่ยนะครับใช่นะวิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องไหมมาถึงวันนี้นะต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยยังเป็นแถวที่2ที่3อยู่นะครับเนาะ
ราะฉะนั้นการค้นพบคนที่อยู่ในความมืด13ชีวิตผมว่ามันเป็นแรงกายล้วนๆนะครับใช่นะแรงกายทั้งออกไปแล้วก็ความสว่างนำทางใช่นะใช่นะแรงกายมนุษย์แท้ๆเลยครับไม่ได้นำด้วยวิทยาศาสตร์เลยเห็นไหมครับเขาแปลวิทยาศาสตร์นี่เป็นแถวที่2 3 4เข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์จนกระทั่งอะไรล่ะบอกว่าไงขออนุญาตใช้ภาษาสุภาพหน่อยใครก็ตามที่ให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์แบบจะเป็นจะตายมาถึงวันนี้นะก็ได้รับการเฉลยโดยเอา13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำนะครับมาเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรมันเป็นตัวละครในเรื่องนี้ก็แล้วกันดีไหมครับลองมาจับประเด็นเล่นๆดูนะครับว่าผมก็พยายามลากยาวให้เหมือนกันว่าลองมาตั้งคำถามว่า 1. เราคือใคร 2. มนุษย์คืออะไรหรือมนุษย์คือใครได้ไหมถ้าหากท่านคือมนุษย์ผมคือมนุษย์โดยรวมๆนะทั้งหมดทั่วๆไป 6-7 พันล้านคนเนี่ยมนุษย์คือใครกันแน่นะถ้าหาว่าขย้อนเรียบร้อยปุ๊บปั๊บเราก็จะรู้ว่าเราคือใครกันแน่ก็แปลว่าลงมาเป็นตัวบัตรเจ็บบุคคลแล้วนะครับโอเคนะต่อมาก็ธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติมันคืออะไรนะครับต่อมาก็วิทยาศาสตร์มันคืออะไรสุดท้ายจิตศาสตร์มันคืออะไรกันโอ้โหวันนี้คงจะต้องใช้คนพูดก็ต้องแบกหินพูดคนฟังคนดูที่อยู่นอกจอหน้าจอขนาดนี้คงไม่ถึงกับแบกหินฟังเนาะทำไงคนพูดเนี่ยแบ่งหินพูดกันแล้วกันหนักส่วนคนฟังนึกซะว่าแบกนุ่นฟังกันแล้วกันเบาๆสบายๆไม่ต้องไปเคร่งไม่ต้องไปเคร่งครัดบีบรัดตัวเองเพียงแต่ว่าค่อยๆนะฟังตามไปเรื่อยเหนื่อยก็พักหรือไม่พักก็อ่ะลาเล่นกันไปเรื่อยจับความจับเข้ากันได้จับประเด็นกันได้ดูซิว่าผมจะโยงอะไรใส่อะไรกันมาบ้างนะครับเริ่มต้นจิตศาสตร์ก่อนครับนะเพราะว่าไฮไลท์ใช้มาไฮไลท์ก็แล้วกันถือว่าเป็นคำที่ยึดได้นะยึดได้เชื่อได้มั่นใจได้นะว่าทางด้านจิตนั้นสามารถไปล่วงรู้สิ่งใดๆที่อยู่ในความมืดได้นะผมพยายามบอกเสมอว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาคำถามมีว่าซึ่งมันก็เป็นข้อจริงผ่านไปแล้วเนาะมีพระสงฆ์รูปหนึ่งใช่ไหมล่ะชื่อครูบาอะไรนะบุญชุ่มครูบาบุญชุ่มเนาะเอาละก็เป็นนักบวชภายใต้องค์ความรู้ของพระพุทธศาสนาโอเคนะสายนี้ชัดมากชัดมากเลยครับนักศาสนศาสตร์ในโลกนี้มีอยู่กี่ศาสนาในโลกเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้พุทธออกมาแล้วนะครับที่จะเป็นคุณลักษณะที่บอกก็บ่งชี้ว่าด้านจิตศาสตร์ขึ้นแล้วครับเห็นไหมมันเป็นประเด็นหนึ่งนะคนไหนที่ฟังหรือว่าอยู่ในบ้านเราดอททีวีเนี่ยหลายๆคลิปหลายๆลีลาหลายๆหลักลีลาของลุงหอกรวมทั้งคณะ
ได้ช่วยกันทำงานกันมา 2-3 ปีที่ว่าเนี่ยมันน่าจะมีคำอธิบายได้ถึงแม้ว่ายังไม่เป็นไม่ใช่คำตอบคำสุดท้ายก็ตามทีก็เชื่อว่าอธิบายมันมีที่มาที่ไปพอที่จะลำดับกันได้กลับมาคำว่าจิตศาสตร์ครูบาชุ่มบุญชุ่มชุ่มหรือบุญชุ่มผมไม่ค่อยจะจำชื่อเสียงเรียงนามเท่าไหร่หรอกเอาแต่เพียงว่าเอาความสำคัญก็เป็น นักบวชตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ว่านไปใครติดตามประวัติก็เชิญตามอัธยาศัยผมก็คงไม่ไปไล่ตามประวัติใครอยู่แล้วล่ะนะครับเอาหน้าบอกว่าแปลว่าในเรื่องของจิตเนี่ยอย่าลืมว่ามันเป็นธาตุรู้ผมพูดเสมอว่าคำพูดคำนี้ผมพูดมานานมากอย่างน้อยสุดก็ตั้ง20ปีละความว่าของลับของลับของลับมีอยู่ในตัวของทุกๆคนในโลกนี้ไม่มีความลับหรอกเห็นไหมความลับไม่มีในโลกแต่ของลับมีแน่นอนนะความหมายก็คือความลับไม่มีในโลกโอเคนะเด็ก30ขอโทษ13ชีวิตก็แล้วกันอย่าบอกว่าเด็กเลย13ชีวิตเขาไปอยู่ในท่ามกลางความมืดเห็นไหมครูบาบุญชุ่มที่ว่านี้ไปเห็นสิ่งนั้นได้ยังไงจึงบอกกับชาวบ้านชาวโลกผ่านสื่อออนไลน์นี่นะครับได้รู้กันทั่วหน้าทั่วตาว่าได้ทำพิธีต่างๆตามที่ท่านบอกภายใน2วัน 2-3 วันนะจะเป็นพูด2ประโยค 2-3 วันก็จะเจอนะฮะแล้วก็ยังอยู่ดีมีสุขไม่ได้รับอันตรายใดๆใช่ไหมก็แปลว่าสิ่งเนี้ยจะเห็นได้โดยจิตนะฮะความลับไม่มีในโลกนะเพราะนั้นความลับตรงนี้ว่ามืดๆเนี่ยสามารถมองเห็นได้ผมยังคนจะพูดว่าจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาแปลว่าสิ่งนี้จะเห็นได้โดยจิตเท่านั้นนะครับนะอีกส่วนหนึ่งถ้าจะหากก็จะวินิจฉัยนะมันมีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของตาทิพย์นั่นเองครับตาทิพย์ตาทิพย์ใช่ไหมนะตาทิพย์จักขุทิพย์เนี่ยทิพย์จักขุนี่แหละครับนะก็แปลว่าบุคคลที่จะมีดวงตาเป็นทิพย์ก็แปลว่าหนึ่งต้องเห็นความสว่างในความมืดต้องเป็นภาพบังคับนะต้องนะครับมันเหมือนกับได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกผมก็พูดจังคำนั้นมันจะส่องอะไรต่อไม่ได้เข้าไปของมันเองนะฮะถอยหลังไปอีกก้าวหนึ่งของครูบาบุญชุ่มก็มาจากผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคนไทยเรานี่แหละไปทำมาหารับประทานที่อเมริกาเพราะนั้นก็คือไม่รู้จักมักจีอะไรนั้นนะครับอยู่ๆก็ฝันทีเนี้ยก็ฝันว่ามีอะไรนะไอ้นางนอนนางนอนนี่เนาะไอ้ความฝันก็แปลว่าความฝันที่ว่านั้นก็เป็นจริงเห็นไหมครับใช่นะแล้วสื่อความฝันที่ว่าเนี่ยจะโดยผ่านอะไรล่ะสื่อออนไลน์แล้วนี่นะครับแล้วก็สื่อที่ว่านี้ไปเข้าหูเข้าตาของครูบาบุญชุ่มเขาให้เห็นไหมเข้าหูสู่ใจคิดเข้าตาสู่ใจคิดนะในวาระที่มันเข้าหูเข้าตาปุ๊บเนี่ยครูบาบุญชุ่มก็คิดพิจารณาเห็นไหมครับก็แปลว่าเข้าสู่ทางลึกเลยคิดภาวนานี่นะครับศีลสมาธิภาวนา
ให้เกิดปัญญาหรือให้ได้ดวงตาเป็นที่ประกอบอย่างรู้เข้าไปนะแล้วครูบาบุญชุ่มก็มาปฏิบัติภารกิจของท่านนะพอเวลาท่านพูดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เป็นว่ามันดีมากผมยกย่องนะพอเวลาตัวเองพูดจาถูกต้องตรงจริงแล้วเนี่ยก็ยังมาทำหน้าประเจอประเจอให้สื่อมวลชนให้เขาสัมภาษณ์อยากเด่นอยากดังอยากอะไรสารพัดประมาณนั้นนะครับของจริงๆเนี่ยเขาไม่อยากจะเด่นไม่อยากจะดังหรอกบอกให้ทราบไว้เขาอยู่เฉยๆเขาก็มีอยู่มีกินมีใช้คนที่มีสิ่งนี้ไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ไหนก็มีกินจะไปอยู่ยอดเขาไหนก็ได้ไม่เกิน7วันน้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งหวีนึงไปเดี๋ยวก็มีคนเอาอาหารหวานเขาไปให้กินเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์พันลึกเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับขอให้มีเถอะนะมีจริงเถอะเกรงว่ามันมีไม่จริงต่างหากที่มันก็สร้างจากความเชื่อสารพัดความเชื่อเอาความเชื่อมามอมเมากันผมนี่เป็นคนพูดจังเนี่ยว่าใดๆที่ผ่านมาเป็นการเรียนรู้มนุษย์เป็นเรื่องความเชื่อทั้งหมดวิทยาศาสตร์ก็เชื่อวิทยาศาสตร์เห็นไหมในกลุ่มศาสนาก็เชื่อในคำสอนของศาสนาใดๆเห็นไหมครับในธรรมชาติก็เชื่อในกรอบของธรรมชาติเห็นไหมครับใช่นะเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ไหนๆแล้วถ้าพูดถึงว่าความเชื่อมันเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็แล้วกันนะในโลกใบนี้เนาะแรกๆก็แล้วกันสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บและกลัวตายก็แปลว่าเริ่มต้นมันมาจากเป็นยุคของความกลัวเห็นไหมยุคความกลัวใช่นะมันจะไปตัดตอนกี่ปีกี่ปีก็เดี๋ยวไปติดใจตรงนั้นนะครับเดี๋ยวไปจำเลยพอสอปีเปอร์เนี่ยให้รู้ว่าที่มาเนี่ยของสัตว์โลกทุกตัวเนี่ยผมก็พยายามใช้คำพูดว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันแต่เป็นชีวิตของสัตว์เล็กๆจะเรียกว่าไวรัสไวรอยจุลินทรีย์แบคทีเรียจนถ้าไปถึงสัตว์ใหญ่ในทะเลมหาสมุทรวานเบิร์นที่เขาเห็นกันนะครับในโลกบนผิวดินเนี่ยก็คือช้างนี่เป็นต้นกลัวเจ็บกลัวตายหมดไม่มีเหลือใช่ไหมครับมนุษย์เราก็ไม่ต่างกันนี่ครับว่าความกลัวยุคความกลัวกลัวเจ็บกลัวตายนะฮะถ้าในพูดถึงกรอบคำว่าสัตว์นะกลัวเจ็บกลัวตายพอเวลามาถึงเป็นมนุษย์มันเพิ่มความกลัวเข้าไปอีกนอกจากจะกลัวเจ็บกลัวตายแล้วยังมีคำว่ากลัวลำบากยากจนเห็นไหมฮะกลัวทรัพย์สินเสียหายโอเคนะนะกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินที่หามาได้สูญเสียเสียหายไปนะและกลัวลำบากกลัวความยากจนโอเคไหมแถมบางคนกลัว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 จะไม่มีคู่ครองนี่เป็นต้นพอไหวไหมครับนี่ในบริบทของความกลัวกันซะก่อนมีไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอหรือใครในโลกคิดแทนชาวโลกก็ยังพอได้ตรงนี้จะมาฮะนะเอาล่ะ ต่อมาก็เป็นยุคความเชื่อเห็นไหมเพราะในความเชื่อเนี่ยมันถอยลังไปไกลเหลือเกินนะครับไอ้ยุคหินยุคอะไรต่างเนี่ยมันยังไม่ใช่ยุคความเชื่อมันยังก่อนยุคหินอีกยุคโลหะยุคอะไรต่างเนี่ยเขาว่ากันยุคโอ้ยประวัติศาสตร์ในเรื่องของมนุษยชาติเนี่ยเขาเริ่มเรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมฮะสารพัดยุคขลังแต่ถ้าหากว่ามาในกรอบธรรมชาติก็เนี่ยไม่ต้องให้มีมนุษย์คนไหนมาขีดเส้นว่านู่นนี่นั่นก็มีคำว่าความกลัว
จากความเชื่อและความเพียรยุคเนี้ยยุคปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยวินาทีเนี้ยผมว่านะมันเป็นยุคของความเข้าใจมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะนำเสนอเรื่องใดๆให้เกิดความเข้าใจเห็นไหมครับแล้วเข้าใจโดยจริงโดยแจ้งโดยชัดเนี่ยมันน่าจะมาอยู่ในกรอบของคำว่าเรื่องของศาสตร์ด้านจิตนี่เองครับนะเป็นความเข้าใจแล้วก็เป็นความจริงแท้เพราะวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์ก็คือความเชื่อเชื่อว่าวิทยาศาสตร์ว่าจะสามารถค้นหา13ชีวิตนั้นได้จะบินบนทางอากาศก็นะจะใช้เครื่องเอ็กซเรย์หรือว่าจะสเปกตรงสเปกตรัมอะไรใดๆที่เขามีกันจะส่องเข้าไปในใดๆได้เห็นไหมครับวัดคลื่นนู่นนี่นั่นเอาเข้าจริงคลื่นจิตนะมันสามารถที่รู้ได้ดังที่บอกว่าครูบาบุญชุ่มนะเมื่อเวลาท่านพูดแล้วก็เก็บเอาไว้นะพอไหวไหมครับถ้าหากว่ามาลำดับไอ้ตรงนี้เข้าให้เรื่องจิตเพราะฉะนั้นนะวันนี้ถ้ามนุษย์ในโลกนี้ไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องกายอยู่ยากครับบอกเลยว่าอยู่ยากไม่รู้จะปรับตัวเข้ากับธรรมชาติยังไงเพราะธรรมชาตินะวันนี้ผมว่านะมันเป็นคำถามนะธรรมชาติมันบีบรัดทีเดียวล่ะครับวิทยาศาสตร์ก็ช่วยไม่ได้อย่าบอกว่าวิทยาศาสตร์เก่งครับอย่างเช่นสึนามิเห็นไหมในธรรมชาติตรงนี้แหละครับวิทยาศาสตร์ช่วยได้ไหมในการที่จะป้องกันหรือจะสกัดในธรรมชาติตัวนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นก็ทำไม่ได้นะครับผลพวงธรรมชาติที่มันถล่มทลายเรียบร้อยแล้ววิทยาศาสตร์ก็มารูปแบบอำนวยความสะดวกสบายรวดเร็วให้เองมันไม่ใช่ปลอดภัยนะถ้าปลอดภัยมันต้องไม่เกิดต้องหยุดต้นเหตุได้วิทยาศาสตร์โอเคเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ชัดมิฉะนั้นก็เราจะไปยกย่องวิทยาศาสตร์จนกระทั่งลืมตนลืมตัวของความเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของเราเองมันก็ไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นนักศึกษาศาสตร์ตัวจริงโอเคนะเอาล่ะ เมื่อเช่นนั้นก็ต้องบอกว่าธรรมชาติมาถึงธรรมชาติแล้วนะธรรมชาติทั่วๆไปที่รู้จักกันง่ายๆเลยก็คือเรื่องของความร้อนธรรมชาติดิบๆไอ้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มตัวเติมตัวแต่งตัวแปรตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือความร้อนนั่นเองนะทำให้เกิดลมเกิดฝนเนี่ยความร้อนนี่นะครับไอ้ด้วยความร้อนนี่นะครับมันทำให้เกิดลมเกิดฝนเกิดน้ำกันแล้วกันเกิดลมเกิดน้ำกันแล้วกันโอเคไหมเนี่ยไหวไหมครับพอตามทันไหมครับที่ว่าเนี่ยความร้อนนี่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความร้อนที่ว่าเนี้ย มันทำไมถึงมีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเกิดโลกไปเนี้ยก็มาจากวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดให้ความร้อนในโลกนี้โดยภาพรวมเนี่ยมันแปรผันไปซะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเจอธรรมชาติเล่นงานก็คือจะบอกว่าลงโทษก็ไม่ผิดพอเวลาถูกธรรมชาติลงโทษแล้ววิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถจะมาป้องกันได้เห็นไหมครับวิทยาศาสตร์ก็จริงๆเขาศึกษาเรื่องราวธรรมชาตินะครับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพอเวลาไปเจอหน่วยเล็กที่สุดของธรรมชาติในระดับนิวเคลียสนะฮะเท่านั้นนะครับทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวเลยบัดนี้สมควรจะรู้ตัวบ้างแล้วหรือยังกลุ่มนักวิทยาศาสตร์แน่ๆทั้งปวงนี่นะครับต่อไปนี้นะฮะใครก็ตามที่มาโผล่หน้าจอเนี่ยจะบอกให้ทราบเลยนะครับผมเรียนวิทยาศาสตร์มานะครับผมจบวิทยาศาสตร์นู่นนี่มานะครับบอกกันเลยซวยเลยบอกใครกันเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อ้างเอาวิทยาศาสตร์ไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ด้านธรณีวิทยาอย่างเงี้ย
ไม่ว่าวิทยาศาสตร์สาขาเคมีชีวฟิสิกส์วิทยาศาสตร์รู้ไหมจริงเห็นไหมครับนั้นใครก็ตามที่มาโผล่หน้าจอทีวีกระแสหลักกระแสรองได้ๆก็จะต่อไปนี้จะอ้างเอาคำนี้ไม่ได้แล้วล่ะครับมันต้องผมว่านะ มันต้องมาพูดกับว่าธรรมชาติกับทางด้านจิตศาสตร์ของมนุษย์ในส่วนตัวผมนะขมวดไว้เรียบร้อยแล้วว่ามันมาถึงยุคของมันแล้วในการที่จะพัฒนากันไปนะยังดีนะ3ปีที่ผ่านมาบ้านเราทีวีเนี่ยก็มีเป้าหมายนะครับว่า ถ้าหากว่าท่านดูดีๆนะครับมันจะมีกลุ่มอยู่มันมี1พุทธศาสตร์ศาสนาทีวีครับมันจะมีช่องในการ ทำให้เข้าใจอยู่นะครับ2มีคำว่าธรรมศาสตร์วงเล็บไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตแน่นอนคำว่าธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์หากจะเป็นศาสตร์ธรรมชาติดูสิครับผมตั้งไว้ตั้งแต่3ปีแล้วการที่มารู้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่มาใส่ไวๆนี่นะครับ3ก็คือวิทยาศาสตร์ย้ำเลยนะครับว่าเป็นสาขาฟิสิกส์เท่านั้น4ก็คือจิตศาสตร์แปลว่าศาสตร์ทั้ง4ศาสตร์เป็นพระเอกเลยนะฮะอยู่ใน YouTube บ้านเราทีวีเพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เรียนทางวิทยาศาสตร์ก็คือเรียนเรื่องของความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดทุกกรณีนะครับใครก็ตามที่จะไปทำเรื่องราวฟ้องร้องกันในเรื่องความเชื่อผมบอกว่าซวยซ้ำสองซวยบอกให้ก็ได้ซวย ใช่ไหมฮะบอกให้ทราบก็ได้เพราะว่าผมไม่ทราบเรื่องความเชื่อเนี่ยไม่รู้ศาลท่านจะตัดสินยังไงตัดสินไม่ได้หรอกโอเคไหมเมื่อมีฟ้องร้องก็ยกฟ้องไปแหละครับ ก็มีแค่นั้นนะมันไปมากกว่านั้นไม่ได้ให้รู้ไว้นะครับจะบอกนะนอกจากอยากเด่นอยากดังอยากจะเป็นฮีโร่ใดๆสุดท้ายก็ตกม้าตายเชื่อไหมเดี๋ยวคอยดูนะครับบรรดาผู้ที่จะไปฟ้องร้องกันในกรอบของความเชื่อไม่ได้หรอกบอกไปเลยเชื่อขนมไม่อยากกินได้ก่อนเลยนะครับโอเคนะฟ้องไปฟ้องความเชื่อเนี่ยซวยเลย ไม่มีทางนะครับโอเคนะเอาล่ะก็ยังไงก็ต้องย้อนมาถึงว่าเราคือใครที่สุดของที่สุดแล้วนะมนุษย์ยุคนี้นะฮะจะเป็นมนุษย์ที่สามารถตอบคำถามว่าตัวเราคือใครกันแน่เช่นเป็นหญิงหรือเป็นชายต่างวัยหรือต่างขนาดนะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงขออภัยตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงนะครับก็ต้องรู้แล้วครับถ้าตัวเราไม่รู้ตัวเราจะให้ใครมารู้ทีเดียวก็เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่พยายามศึกษาตัวเราใช่ไหมสุดท้ายไม่ได้จับตัวของเราเองก็เลยเอาตัวของเราเองไปให้คนอื่นเขาอะไรเขาทำนายทายทักก็ว่าได้ใช่ไหมใช่นะก็เพราะตัวเราไม่รู้จักตัวเราเอาไปให้เขาทำนายทายทักทีนี้คนที่เขาทำนายทายทักเนี่ยคำถามเดียวกันเนี่ยนะครับเขารู้ไหมล่ะว่าตัวเขาเขาคือใครเนี่ยเห็นไหมครับเขาคือใครถ้าหากว่าไอ้คนที่ทำนายทายทักนั้นนะฮะมาอยู่หน้าจอบ้านเราทีวีเดียวด้วยกันขนาดนี้ก็จะเจอคำถามแบบนี้ก็คงสะดุดว่าแต่เราจะไปรู้เขาไหมครับหมอดูจะไปรู้เขาทำนายทายทักเขาแล้วตัวเราเนี่ยรู้เราบ้างหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับก็แปลว่าบ้านเราดอททีวีเนี่ยมันเป็นการเกลี่ยนะเกลี่ยเรื่องอะไรอ่ะมีอยู่3กลุ่มแล้วครับ
เอาภาษาขอยืมภาษาพระพุทธศาสนามาใช้เกลี่ยกลุ่มที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเกลี่ยกลุ่มที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วก็มาเกลี่ยกลุ่มที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมื่อเกลี่ยสามกลุ่มเนี่ยนะให้อยู่ในกลุ่มให้อยู่ในระดับที่มันไปกันได้คล้ายๆกับว่าทางด้านมิจฉาสุดโต่งก็จะเริ่มอ่อนแรงลงทีเห็นไหมครับนะไอ้ตัวกูของกูเดี๋ยวพวกจับผิดชาวบ้านกันเนี่ยใช่ทั้งนั้นมิจฉาสุดโต่งบอกให้เลยนะจับผิดชาวบ้านก็บอกไปเลยปูนการะผักได้เลยพวกนี้นะครับเข้นะแล้วก็กลุ่มสัมมาทิฏฐิกลุ่มที่บอกว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกเนี่ยจะเริ่มเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นแล้วพอเวลาเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาจะเป็นภัยธรรมชาติก็ตามทีจะไม่วิตกอกเพื่อมเช่น13ชีวิตที่เข้าไปอยู่ในที่มืดในถ้ำเนี่ยกลุ่มสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็จะไม่ถึงขั้นวิตกอกเพื่อมแต่รู้ว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มเมตตาสัมมาทิฏฐินี่คือกลุ่มเมตตากลุ่มสงสารถ้าเป็นรังสีก็ไม่มีรังสีอมหิตโอเคไหมรังสีจะมาจากตัวตนตัวเองจะไม่มีรังสีอมหิตไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาอากัปกิริยาจะไม่รุนแรงเนี่ยกลุ่มสัมมาทิฏฐิจะไปรูปแบบพวกนี้โอเคไหมส่วนมิจฉาเนี่ยตรงข้ามเลยรังสีอมหิตเต็มเลยครับไปไหนก็จะจ้องจะจับผิดผู้อื่นของเขากลุ่มนี้นะครับจะเริ่มอ่อนแรงนะครับเพราะว่า พอเวลา13ชีวิตเนี่ยนะมันเป็น question mark ก่อนเป็นคำถามให้หาคำตอบด้วยนะด้วยเหตุการณ์ที่มันเป็นจริงโดยรวมแล้วก็คือเรื่องราวธรรมชาติมันสักกำลังสั่งสอนอยู่เวลาเนี่ยเห็นไหมครับถ้าใครก็ตามที่เข้าใจในกรอบธรรมชาติก็ธรรมชาติสั่งสอนมนุษย์มนุษย์ก็จะไปรู้สิ่งนั้นได้โดยฐานทางด้านจิตเห็นไหมครับการบอกให้รู้ล่วงหน้าได้อย่างครูบาบุญชุ่มที่พูดเมื่อกี้นี้นั่นคือเรื่องราวของท่านพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตได้จึงสามารถมองเห็นหรือในหนึ่งที่เรียกว่ามีดวงตาเป็นทิพย์ทีนี้ท่านจะไปใช้ประโยชน์อะไรเรื่องท่านเนี่ยครับจะมาจะเป็นลักษณะตาหาเรื่องธรรมชาติใครเรื่องท่านนะผมไม่เกี่ยวเล่าให้ฟังว่าตาทิพย์เขาจะเห็น ใดใดเห็นความสว่างความมืดดังที่ว่านั้นนี่คือด้านจิตศาสตร์ก็มาแล้วล่ะครับเรื่องจิตศาสตร์มาแล้วมาโผล่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีการคัดแยกนะครับมิจฉาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยครับมันจะมาธรรมชาติจะเป็นตัวคัดแยกเองสุดท้ายแล้วนะถ้าหากว่ามันไม่ไหวธรรมชาติจะลงโทษไปมันลงตรงไหนทีเนี่ยลงด้านร่างกายในธรรมชาติมันจะมาบีบรัดให้ร่างกายเจ็บปวดนู่นนี่นั่นนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงแจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงอ่อนเปลี้ยไปแล้วก็แปลว่าหมดสภาพไปเองโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติแปลว่าถูกธรรมชาติลงโทษพอไหวไหมครับถ้าผมสรุปไปมาตามแนวนัยยะอย่างเงี้ยพอที่จะลำดับทันเนาะธรรมชาติเพราะนั้นก็อยากจะให้ยืนรูปแบบธรรมชาติเอาไว้นะครับนะครับยืนรูปแบบธรรมชาติเอาไว้ถ้าถามว่ามนุษย์คือใครหรือว่ามนุษย์คือใครคืออะไรก็ว่าได้เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎธรรมชาติทั้งหมดไหวไหมครับไอ้คำว่าเราคือใครเนี่ยตัวนี้มันจะมาจำแนกว่ากายใจจิตของเรามันแยกกันตรงไหนมันรวมตรงไหนมันพัฒนากันยังไงคำตอบสุดท้ายคือเราคือใครทุกคนจะรู้ว่าที่สุดของที่สุดแล้วนะมันจะรู้ใครกันแน่เช่น ทั่วๆไปถ้าถามว่าเราคือใครก็น่าจะบอกชื่อเสียงเรียงนามก่อนตำแหน่งหน้าที่การงานมักจะเป็นอย่างนั้นซะมาก 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์คุณคือใครแต่ถ้าถามคุณคือใคร
นะจะตอบว่าไงถ้าตอบในเชิงธรรมชาติถ้าถามผมนะใครก็ตามมาถามลุงออกลุงออกคือใครผมก็บอกว่าลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นกับหัวใจนะเห็นไหมฮะใช่ไหมชื่อเสียงเรียงนามอะไรก็เป็นสิ่งสมมติอีกแหละนายแต่ก็ว่านไปบอกอัตลักษณ์เอกลักษณ์สัญลักษณ์ดีกว่าก็ลุงงอกเนี่ยไม่สนใจเรื่องชื่อเสียงแล้วใช่ไหมบอกอัตลักษณ์ออกเอกลักษณ์บอกสัญลักษณ์ลุงงอกก็งอกจริงๆอ่ะใช่ไหมก็มารูปแบบนี้ตอบในเชิงธรรมชาติก็ต้องตอบอย่างนี้ก็ลุงงอกในธรรมดานี่มันจะมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่นะรูปแบบเนี้ยที่บอกว่าไม่รูปแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาธรรมดาอะไรทำนองเนี้ยครับนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วย เราคือใครก็ลูกใครหลานใครต่อใช่ไหมครับนั่นไม่ใช่จุดจบนะครับบอกให้ทราบตอบแบบธรรมดาธรรมดาของมนุษย์โลกเขาตอบกันใช่ไหมครับ นะตอบแบบธรรมดาธรรมดาแบบมนุษย์โลกเขาตอบกันไอ้ถามแบบนี้ตอบอย่างนั้นมนุษย์คือใครอย่างเงี้ยพอไหวไหมครับเจาะเข้าไปลึกๆนะครับมันจะรู้ว่าเราคือใครกันแน่สุดท้ายแล้วอย่างผมเนี่ยผมรู้แน่ๆด้วยว่าลุงงอกจริงๆมันคือใครกันแน่นั่งพูดตรงนี้นะนอกเหนือจากลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจคำที่สองผมใช้บ่อยนะครับคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกก็แปลว่ารู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้มีอะไรก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์สองฝ่ามือมาให้เยียวยารักษาสุขภาพร่างกายให้เห็นไหมถ้าอธิบายความตามนี้ก็อยู่ตรงนี้เองทำไมต้องบอกว่าสิทธิ์พระถาคตผู้อยู่ข้างแถวเคยบวชเรียนเขียนอ่านไหมก็สามวันแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมจำไหมล่ะครับแล้วก็ต่อไปก็พระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรจ๊ะเนี่ยนะครับก็พูดเรื่องซึ่งบอกว่ามีคำว่าพุทธศาสนาเข้ามาร่วมด้วยในส่วนหนึ่งของบ้านเราทีวีก็ติดตามเอาเองตรงนั้นว่าลุงออกคิดและพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาโดยพุ่งยิงพระพุทธศาสนานั้นนะก็พยายามไปขย้อนลองดูสิครับเวลาว่างๆกดดูเอาอยากจะรู้อะไรก็ผมจะมาบอกหมดไม่ได้หรอกตอนนี้มันไม่ใช่ 5-6,000 คลิปเข้าไปแล้วเลยมันน้อยสมัยครับในการทำงานของพวกเราคณะทำงานก็สี่สาห้าคนในเวลานี้นะครับเอาล่ะไปไหนก็หนีไม่พ้นกับว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติให้ชัดเจนนะธรรมชาติเบื้องต้นที่ผมพยายามจะบอกว่าความร้อนเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาความร้อนที่ว่านั้น มันมาจากที่ไหนกันแน่บอกเลยแล้วครับนู่นมันมาจากบิ๊กแบงมันมาไกลมากตรงนั้นมันก็แตกเปรี้ยงปร่างมาเป็นดวงดาวนู่นนี่นั่นหนึ่งนี่คือดวงดาวฤกษ์ที่เรียกขานไงคือดวงอาทิตย์ดวงนี้ครับโลกใบนี้ขาดดวงอาทิตย์ไม่ได้นะครับขาดเนี่ยจบเฮเลยนะครับขาดดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันไม่ขาดหายไปนี้หรอกครับมันไม่สูญหายไปไหนหรอกครับจะบอกท่านเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดมาอีกเป็นรู้กี่ครั้งอยู่ครั้งก็เจอดวงอาทิตย์ดวงเดิมเนี่ยมันไม่หายไปไหนหรอกบอกให้ทราบไว้นะที่นี่คือโลกใบนี้มันจะไปก่อนหมดก่อนมันจะหมดก่อนมันหมดเรื่องอะไรก็ง่ายๆไม่ต้องคิดมันมากด้วยถึงทุกวันเนี่ยขั้วโลกเหนือที่บอกว่าน้ำแข็งละลายนะนั่นแหละครับก็เริ่มหมดไปสิครับเห็นไหมแล้วก็เกิดการระเหยคือพลังงานจะสูญเสียไปโลกนี้พลังงานสูญเสียพลังงานสูญเสียไปมวลก็จะหมดไปสูญเสียไปมันก็ระเหยกันไปนู่นนะครับแอมไปตรงไหนก็ถูกดวงอาทิตย์ดูดก็ฟิวชั่นไงดวงที่มันดูดฟิวชั่นมันดูดเอาฟิวชั่นด้วยฟิวชั่นด้วยดูดเข้าไปสีสว่าง10ดูดเข้าไป10นะครับแล้วก็พ่นออกมาอีกคืนกลับ 9.8 เงี้ย 9.9 นี่เป็นต้นดึงไป10เห็นไหมเออ
ให้กลับคืนมา9สมมุติอ่ะตัวเลขที่มันห่างกันหน่อยนึงเห็นไหมครับแค่นี้เองเพราะฉะนั้นมันกระโดดใช่ทีน้อยทีน้อยทีน้อยนะครับดูดน้อยฉะนั้นมันก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นเห็นไหมครับร้อนมากขึ้นร้อนมากขึ้นไอ้เจ้าความร้อนมันก็ทำลายทีเนี้ยคิดเป็นไหมนะลองคิดคิดเล่นนะลุงบอกพาคิดกันแล้วกันพาคิดนะเราจะไม่รู้สึกหรอครับทำไมจะไม่รู้สึกไม่รู้สิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่ตรงนี้ใครก็ตามที่รู้สึกว่า โลกใบนี้มันหมุนอยู่ในวินาทีเนี้ยใครก็ตามที่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนอยู่ในวินาทีนี้คนนั้นจะเป็นผู้รู้เรื่องพวกนี้อ่ะเอาเราสื่องานเนี่ยแล้วใครรู้สึกที่ว่าคิดมาง่ายนะครับตั้งแต่ที่เกิดในโลกเนี่ยนะครับแต่จะไม่รู้สึกว่ามันหมุนรอบตัวเองยังไงก็ไม่รู้สึกไม่มีทางรู้สึกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะรู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนผู้นั้นนะครับจะรู้มิติของการถ่ายเทพลังงานระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะครับพอไหวไหมครับตอนนี้ก็ต้อง คนไหนรู้ก็ต้องมาบอกกันนะครับคือศาสตร์ด้านจิตเนี่ยฮะจะเป็นตัวที่รู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดจริงๆด้านจิตนะครับจะเป็นตัวที่จะเป็นพระเอกของเรื่องของมนุษยชาตินะครับก็อยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมเพราะว่ากายใจจิตก็พูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วไม่ใช่หรือกายใจจิตกายใจจิตใช่ไหมก็คือเรื่องภายในตัวของตัวเราเองนะครับย้ำหน่อยครับเพราะนั้นการศึกษาเรียนรู้ต่อไปนี้ข้างนอกเราเนี่ยข้างนอกตัวเราเนี่ย ก็ให้สรุปไปได้ดีป่ะคือเรื่องราวธรรมชาติที่อยู่นอกตัวทั้งหมดเป็นเรื่องราวธรรมชาติทั้งหมดนะอย่าไปยกวิทยาศาสตร์มานับหนึ่งนะครับนับหนึ่งต้องเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับโอเคไหมนับสองก็วิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เอาชนะธรรมชาติไม่ได้หรอกครับวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติสุดท้ายก็มาทำลายธรรมชาติที่บอกว่าวุ่นนิวเคลียร์นี่แหละครับทำให้โลกใบนี้มันร้อนถึงขนาดนี้เห็นไหมนักฟิสิกส์นิวเคลียร์เขาก็ไม่กล้าพูดอย่างนี้หรอกครับถ้าเขาพูดเขาก็ตกงานเออตกงานเงี้ยหมดอาชีพจริงตกงานเงี้ยหมดอาชีพเงี้ยอาชีพสอนหนังสือวิชาฟิสิกส์เห็นไหมหมดอาชีพใช่ป่ะคนเรียนก็ไม่มีได้เรียนผมก็ดีเหมือนกันนะมันจะเข้ามาสู่ธรรมชาติให้หมดไม่ใช่หรอครับมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติซะให้หมดวิทยาศาสตร์มันทำลายทำร้ายทำลายนี่ครับโอเคนะผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับวิทยาศาสตร์ทำลายนะครับเคมีก็ทำลายชีวะก็ทำลายฟิสิกส์ก็ทำลายไปหมดแล้วนะครับงั้นใครก็ตามที่ยกให้วิทยาศาสตร์เป็นพระเอกของชีวิตเนี่ยเจอแน่นอนครับทรัพย์สินเงินทองหามาเท่าไหร่ก็หมดไปกับวิทยาศาสตร์นะครับใช่ไหมแพงก็แพงยิ่งเรื่องสุขภาพเป็นหนักหนาสาหัสสะกันมากนะครับหนักหนาสาหัสสะกันเหลือเกินนะคนที่เขามีสตังค์มันก็ได้นะคนมีสตังค์ก็ทำไงล่ะโอเคเดี๋ยวจะล้ำไปจนเกินเหตุกันไปจ่ายสรุปคร่าวๆไว้นะว่าเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องใหญ่ใครก็ตามที่รู้เรื่องราวธรรมชาติรู้แจ้งรู้จริงรู้มากและรู้หมดเรื่องธรรมชาติคนนั้นนะฮะจะอยู่สันติมากที่สุดนะฮะธรรมชาติข้อที่หนึ่งเลยนะเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องยอมรับให้ได้จะต้องเข้าใจให้ได้ถ้าไม่ยอมเข้าใจอย่างเช่น อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งออกรถใหม่ป้ายแดงมานะเมื่อวานได้ชนเปลี่ยนไปหายไปจนครึ่งคันนะถ้ายังมาลายอวรอยู่ก็แปลว่าไม่เข้าใจกฎธรรมชาติใช่ไหมเออมันชนเปลี่ยงไปมันสูญหายแล้วอ๋อเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปนะก็หาไม้ก็แขนถ้าอยากจะได้รถมาใช้อีกต้องสรุปในกรอบนี้ให้ได้แล้วเราก็จะไม่เป็นทุกข์โอเคไหมครับนี่เขาเรียกว่าเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติว่าด้วยเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปธรรมดาก็เป็นหนึ่งในกฎของพระไตรลักษณ์นั่นเองโอเคไหมครับถ้าไม่ยอมรับตรงนี้ปุ๊บมันจะเกิดเป็นทุกข์ทุกขังเนี่ยทุกข์ก็อยู่ในกายในใจแล้วไม่ได้ไปนะครับเกิดเป็นทุกข์ตรงนี้ใช่ไหมคนทุกข์เดือดร้อนนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่จับแสร่างกายก็ไม่แข็งแรงสุดท้ายก็มาลงที่ร่างกายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยอมรับเถอะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะเห็นไหม
เมื่อวันที่23 มิถุนาได้ทราบข่าวว่า13ชีวิตเข้าไปในถ้ำหายหนีไปเลย1คืน1วัน2วันไปก็ข่าวมาแล้วเท่านั้นทุกคนได้รับทราบข่าวใช่มั้ยก็ไม่สบายจะเป็นทุกข์แหละพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ตัวเด็กเองเป็นทุกข์หรือเปล่าไม่รู้ต้องไปถามเขาคิดแทนเขาไม่ได้หรอกครับเรื่องนี้ใช่มั้ยจะไปคิดแทนเขาไอ้ที่มันยุ่งเพราะว่าเราไปคิดแทนเขาเห็นมั้ยตัวเขาอยู่ในเหตุการณ์จริงเขาจะไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะความกลัวหรือเปล่าเราจะไปรู้ได้ไงล่ะครับงั้นอย่าไปคิดแทนเขาเรื่องพวกนี้ให้รู้ว่าคนที่อยู่นอกนี่เป็นทุกข์มากกว่าประมาณนั้นหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตาและยายเห็นไหมครับแล้วเด็กเรียนหนังสืออยู่เพื่อนร่วมเรียนหนังสือด้วยกันเห็นหน้าทุกวันนี้เป็นต้นอยู่ๆก็หายไปเนี่ยเพื่อนก็คิดถึงเป็นทุกข์อีกอย่างเงี้ยเนี่ยฮะคำว่าทุกขังทุกขังถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันจะทุกข์อยู่ไงนะครับพอได้ไหมครับนี่กฎพระไตรลักษณ์ล้วนๆเลยที่ว่านะนะงั้นยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะเข้าใจพอเข้าใจการเปลี่ยนแปลงปุ๊บความทุกข์ถึงมันมีอยู่มันก็น้อยลงใช่ไหมแปลว่ามันสรุปได้ง่ายน้อยลงแล้วร่างกายเราก็จะไม่บอบช้ำกินก็กินได้ตามปกตินอนหลับก็นอนหลับได้ตามปกติขับถ่ายตามปกติอารมณ์ก็แจ่มใสเหมือนเดิมร่างกายก็แข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยมันจะเข้ามาสู่กระบวนการพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาส เราให้ฟังกันอย่างค่อนข้างจะลงตัวหรือไม่ประการใดท่านก็คำตอบทั้งหมดอยู่ที่ท่านนะครับใช่ไหมตอบโจทย์ก็คือที่ท่านของผมก็เล่าให้ฟังขนาดนี้ผมมีคำถามคำตอบอยู่ตัวของผมอยู่แล้วโอเคนะมันถึงจะลงได้อ่ะตกลงต่อไปนี้มีกี่ชีวิตอยู่ในหน้าจอในเวลาเนี่ย 49ชีวิตครับผมเอาละค่อยๆสกิปเบาภาพเสียงชัดเจนดีไม่สะดุดไม่อะไรก็ว่ากันไปนะครับชัดเจนดีเสียงชัดเจนดีภาพเสียงชัดเจนดีใดๆก็ชัดเจนดีหมดเนาะโอเคครับกายใจจิตภาพเสียงชัดเจนนั่นแหละรถไฟไทยน้องคายลุงคุณลุงวันนี้อ่อนแอมากค่ะอ่อนแอมากขอพลังด้วย พลังงานก็อย่าลืมงับอากาศนะครับพลังงานมันจะได้โดยการงับอากาศนะครับใช้อากาศเพราะว่าพลังงานมันซ่อนอยู่ในอากาศพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศงับเข้าไปกลั้นนานให้มันดูดอัดระเบิดคายนึกถึงจังหวะของเครื่องยนต์นะครับดูดอัดมันอัดเข้าไปกลั้นหายใจนะครับกลั้นนานๆแล้วมันจะระเบิดปึ้งมานะพอระเบิดปุ๊บเนี่ยพลังงานมาใช้แล้วเหมือนกับเครื่องยนต์ถ้าระเบิดปุ๊บพลังงานของแรงผลักดันมันจะออกมาผลักดันลูกสูบทำให้ล้อเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เห็นไหมครับเอาพลังงานมาใช้เพราะพลังงานที่อัดอากาศเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดนะครับของฟรีนะครับลืมเด็ก13คนนะฮะก็อยู่ได้เพราะอากาศนะดูใช่ป่ะใช่นะก่อนเข้าถ้ำก็มีอาหารกินวันใช่ป่ะล่ะหมดอาหารมันก็ย่อยหมดแล้วขับถ่ายไหนก็ไม่รู้หรอกแต่มันก็ไม่ยากแล้วครับถ่ายไหนมันก็ไปทั้งนั้นแหละครับยิ่งมีน้ำยิ่งสบายมากโจ๊กจ้าลงไปน้ำก็ปล่อยไปตามน้ำแหละนะทีนี้พอเวลาไม่มีอะไรดื่มกินเนี่ยไม่มีอะไรกินก็เหลือน้ำใช่ป่ะน้ำมันมามากกว่านี้น้ำเนี่ยหนีน้ำก็เหลือแค่อากาศก็อยู่ได้ที่อากาศสุดท้ายแล้วเห็นไหมอากาศนี่นะก็ขอให้เข้าใจนี่คือเรื่องราวธรรมชาติครับเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ชัดๆแล้วมันจะมีเพราะนั้นเราท่านไม่ได้อยู่ในถ้ำเหมือน13ชีวิตเนาะนี่ก็งับอากาศภายนอกเนี่ยพยายามที่จะให้ได้ทำกันนะนี่คือพลังงานที่จะออกมาให้เผาผลาญมันก็มาสร้างพวกธาตุไฟนะเรียกว่าปรับความร้อนในร่างกายเราให้มันปรับได้ให้เข้ากับความร้อนที่อยู่ภายนอกตัวเราก็จะไม่อึดอัดติดขัดถ้าหากว่ามันไม่เท่ากันนะมันถูกความกดความดันความชื้นอากาศภายในมันจะดันตัวเราจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมันก็ไม่ไหวมันอึดอัดมันติดขัดมันเหนื่อยล้าทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระสรุปได้ความว่าต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็อยู่กับธรรมชาติภายนอกให้ได้แน่ๆนะขณะกันต้องรู้ธรรมชาติของตัวเราเองด้วยกายใจจิตเห็นไหมครับมันถึงจะสอดคล้องได้มันจะซัพพอร์ตซัพพลายกับกันและกันไอ้เจ้าพลังงานที่ว่านี้โอเคไหม
พอได้นะผมก็ค่อยสืบไปเรื่อยๆนะครับมีคำถามไหมเสริมคำถามมาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามนู่นนี่นั่นนะฮะก็พยายามเขียนไปเรื่อยยังไม่เห็นมีคำถามเลยมีไหมเอ่ยมีบ่มีบ่บ่มีเลยหมวกเหล็กสระบุรีภาพเสียงชัดเจนทำไม13ชีวิตจึงปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายอะไรด้วยโอ้ยนี่ต้องไปถามเขาเด้อถามที่นี่ไม่ได้หรอกโยมเอ้ยนะครับ หมอถามว่าโค้ชเก่งมากมีสติทำยังไงจึงพาน้องรอด สติมันมีทุกคนนั่นแหละครับไอ้ตรงนี้นะครับนะอย่าไปบอกว่าใครเก่งกว่าใครเลยครับไอ้ตรงนั้นนะครับนะผมว่านะผมเคยบวชมาแล้วอ้าวดีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าบวชเลี้ยงงานเนี่ยไอ้ภาพลักษณ์ของเป็นนักบวชในพุทธศาสนาจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นมันสองแรงบวกละถ้าดูตามนี้นะครับก็เลยเรื่องราวของสมาธินี่นะครับสอนน้องๆให้นั่งสมาธิอยู่นิ่งๆจะได้ไม่หิวเพราะการนั่งสมาธิทำให้ได้ไม่หิวเป็นความจริงนะเรื่องนี้ก็น้ำหนึ่งขวดกับกล้วยหนึ่งหวีอยู่ได้สามวันสามคืนก็ผมก็พูดเรื่องนี้มาตลอดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอยู่กันนิ่งๆมันก็สามารถที่จะมันหิวอยู่เหมือนกันแต่น้ำลายก็สามารถช่วยได้นะครับน้ำลายเราได้ช่วยได้นะครับนี่ในถ้ำมันไม่อดดอกน้ำแบบในถ้ำน้ำหยดน้ำอะไรต่างๆก็อ้าปากใส่ถ้ำก็ได้ก็หยดติ๋งๆมาให้อะไรล่ะให้มีน้ำลายในปากก็กลืนกันได้นะนะฮะโอเคก็มีแค่นั้นทำไงจะมีพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วอยู่ในอากาศยังไงโอ้ยพูดจังคำนี้เนาะก็งับอากาศกั้นนานๆให้มันระเบิดดูดอัดระเบิดนึกถึงจังหวะของเครื่องยนต์ดูดก็คือสูดอาหารเข้าไปทางปากสูดท่านจะบุกมันไม่พอนะครับเพราะเป็นแค่โสมรูเล็กๆเนี่ยมันไม่พอเห็นไหมทางครับโอ้โหมันไปได้ตั้ง10เท่าในเวลาเท่ากันเนี่ยหายสูดหายใจทางจมูกเห็นไหมเราใช้เวลายาวเท่าๆกันกับกับปุ๊บทีเดียวเห็นไหมมันเข้าได้ปริมาตรมันมากกว่าเร็วกว่าเห็นไหมครับแล้วกลืนก็กลั้นก็แค้นเองทำไงไหมครับคุณที่วาการโอเคนะก็หวังว่าคุณจะเข้าใจชัดๆทำครับต้องทำนะครับถามแล้วต้องถามแล้วตอบแล้วบอกแล้วต้องทำแล้วจะรู้เองว่าได้อะไรนะถามแล้วไม่ทำแล้วโอ้โหเสียพลังงานในการบอกนะเนี่ยโอเคไหมสิงห์บุรีชัดเจนสมาธิระดับไหนจึงตามหาคนเจอก็บอกง่ายจิตคือความสว่างก็ต้องได้ตาทิพย์แหละเรื่องตาทิพย์เนี่ยส่วนทางผมนะฮะผมบอกว่าตาทิพย์เนี่ย ฟังเลยนะทางผมนะทางผมนะทางผมนะตาทิพย์ส่วนตาทิพย์ครูบาบุญชุ่มใช่ไหมก็คงจะอีกลักษณะหนึ่งหรือไม่นะแค่นะยังไงก็ตามมันเห็นความสว่างในความมืดถือว่าตาทิพย์วันค่ำแหละโอเคก็คือจิตนั่นแหละครับทางฝ่ายผมเนี่ยมันจะเป็นความใสมันไม่เห็นอะไรหรอกครับแต่มันสว่างมันสว่างแน่นอนเริ่มต้นในการพัฒนาสมาธิจิตมันจะเห็นนู่นนี่นั่นเห็นหมูเห็นม้าเห็นกายเห็นไก่เห็นสิ่งแก่กาเลยเห็นของเหม็นของคาวก็ได้กับสภาพนรกที่เขาว่านรกมันดูไม่เจิดมันไม่เป็นระเบียบไม่เป็นเรียบร้อยมันแขกขระมันอะไรต่างๆนะถ้าบุคคลมันก็หน้าตาบูดเบี้ยวเนี่ยคือเห็นในเรื่องของกลุ่มนรกที่มีคำว่าสอนกับนรกนั่นแหละครับโอเคนะ
แล้วก็เห็นไปเรื่องของกลุ่มสวรรค์ที่เขาว่าสวรรค์สวรรค์สวยงามจะเป็นเมฆเป็นหมอกจะเป็นต้นไม้ใบหญ้ามีดอกมีผลงามไปเรื่อยเนี่ยมันจะเห็นแต่มันต้องนำด้วยความสว่างไปนะมันได้ไฟฉายหนึ่งกับบอกผมพูดจังคำเนี้ยสว่างไปเรื่อยทีนี้ไอ้คนที่เห็นครูบาบุญชุ่มโอเคนะท่านก็ไปเห็นภาพเห็นเด็กอะไรก็ว่ากันไปอยู่ตรงนั้นเห็นด้วยความปลอดภัยจะเห็นได้ด้วยวิธีไหนนั่นท่านก็ได้ในกรอบอย่างนั้นหรือไม่ก็บอกว่าตาทิพย์จึงจะรู้มันไม่ทิพย์มันไม่ทางจะรู้นั่นครูบาบุญชุ่มโอเคไหมครับส่วนท้ายผมมันเห็นไปเรื่อยแหละมันสารพัดเห็นเห็นร้อยแปดประการเหมือนกันนะแต่ที่สุดแล้วมันเลยการเห็นก็คือคำว่าใสนั่นเองเห็นจนเลยการเห็นโอเคไหมครับครูบาบุญชุ่มยังมีคำว่าเห็นอยู่โอเคพอได้ไหมครับก็แนวเดียวกันคือจิตนี่แหละไม่มีทางอื่นครับเนื่องเพราะว่าเรื่องของตาทิพย์จักขุทิพย์เนี่ยในมีคำสอนในพุทธศาสนานะฮะในเรื่องของอภิญญาจำหน่อยครับตอนนี้จำหน่อยแล้วก็ไปค้นหาเองนะเนี่ยถ้าไม่ค้นหาก็เล่าให้ฟังแค่นี้แหละเล่าให้ฟังมากไปกว่านี้ก็มากเรื่องอีกแหละโอเคป่ะเพราะฉะนั้นสมาธิระดับไหนจึงตามหาคนเจอตรงนั้นต้องถามครูบาบุญชุ่มโอเคไหมครับต้องไปถามตรงนั้นผมก็เล่าให้ฟังตามบทบาทลีลาของผมนั่นเองโอเคนะครับขอให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้นิดนึงผมไม่ใช่ครูบาบุญชุ่มที่ผมบอกว่าเขาคือเขาเราคือเรานะครับเขาคือเขาเป็นเช่นนั้นเราคือเราเราคุณลุงออกตอนนี้เป็นเช่นนี้เห็นไหมครับนะเดินทางสายเดียวกันนะจากกรุงเทพไปอะไรล่ะไปเชียงใหม่กันแล้วกันนะเอาเห็นข้างทางต่างกันด้วยเห็นไหมครับใช่ไหมพอเวลามันสุดถึงเชียงใหม่จริงๆนะเชียงใหม่มันจุดไหนเอาแค่ป้ายใช่ไหมหรือจะตรงไหนดีอ่ะคำว่าเชียงใหม่มันเป็นอาณาบริเวณกว้างขวางเหลือเกินใช่ไหมครับจะเอาจุดไหนประตูเมืองใช่ไหมประตูเมืองมันกี่มีประตูที่นี่เห็นไหมครับเอาดอยสุเทพใช่ไหมตรงไหนเราจุดราชเทพใช่ไหมนี่เป็นต้นหรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรงนั้นใช่ไหมคำว่าเชียงใหม่อย่างเงี้ยทีนี้พอเราไปถึงจุดนั้นก็เห็นต่างกันด้วยมนุษย์เพราะฉะนั้นสมาธิจิตก็เหมือนกันจะเห็นต่างกันแต่ของผมเห็นเป็นความใสสุดๆแล้วโอเคไหมครับนี่ผมก็ออกตัวรูปแบบนี้ให้ฟังกันนะครับคำว่าใสผมพยายามบอกว่าขึ้นคือจิตที่บริสุทธิ์มันจึงจะใสได้นะครับของท่านก็ยังไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าไม่ทราบผมตอบแทนให้ไม่ได้หรอกครับแต่เล่าให้ฟังตามนัยยะที่ว่านี้ท่านก็อนุมานเอาเองบ้างเห็นไหมครับพอที่จะใช่ไหมล่ะ ก็เล่าให้ฟังหลายๆมิติอยู่ชนะส่วนผมจะไปยกตนของท่านผมก็ทำไม่ได้อยู่แล้วแหละโอเคนะก็บอกว่านั่นคือสมาธิจิตแหละครับยังไงก็ตามเรื่องของศาสตร์ด้านจิตมันจะมาบอกไงยิ่งไอ้ที่บอกว่าโค้ชทำสมาธิเนี่ยนี่แหละก็คือสมาธิจิตพูดจังสติสมาธิจิตพูดจังลูกหมอโอเคไหมใครยังบอกสมาธิอยู่ก็สมาธิไม่มีปัญหาหรอกมันสอดคล้องต้องกันอยู่แล้วล่ะครับสงสัยอยากถามเป็นข้อครับทำไมฝนตกตั้งนานเหตุใดน้ำต้องขึ้นเวลานั้นเอ้าก็เวลาน้ำมันไหลบ้างใช่ครับใช่ไหมฮะนะไม่ใช่ตกปุ๊บมันท่วมที่ไหนล่ะใช่ไหมก็พื้นที่มันออกกว้างใช่ไหมจะเป็นเหนือเขาเหรอหรือแม้แต่บนภูเขาเงินฝนตกมันก็ซึมมาตามล่ะซึมมาตามแตกระแหงนะภูเขาอย่าคิดว่ามันไม่ใช่ซีเมนต์นะฮะไม่ใช่ซีเมนต์ถ้าไปวางเทซีเมนต์ในภูเขาบอกว่ามันจะมีร่องรอยของอากาศที่มันผ่านไปได้มันในถ้ำเนี่ยอากาศดีมากมากเลยครับอากาศจะดีมากมากเนี่ยครับบอกให้ทราบไปเลยนะครับอากาศจะดีมากจำไว้เลยครับในถ้ำเนี่ยนะดีกว่าอะไรเยอะแยะทีเดียวละครับนะคนไหนไม่เคยเข้าถ้ำก็จะไม่รู้แต่ผมเนี่ยผมว่าผมโอ้จุดเทียนแต่ละปีเนี่ยเอาไปจุดในถ้ำทั้งนั้นแหละเนี่ยนะจุดเทียนพรรษาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคไหมเดี๋ยวนะสงสัยทำไมฝนตกตั้งนานเหตุใดน้ำต้องขึ้นเวลานั้นครับอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ฝนตกมันลงมาในพื้นที่กว้างๆใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็ไหลลงที่ต่ำมันเป็นอย่าลืมนะเขาเนี่ยมันชนเป็นรูปตัว V นะอย่าลืมมันก็ลงมาตามร่องมันก็มีท่อทางของมันธรรมชาติจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับท่อทางธรรมชาติอุดตันบ้างเปลี่ยนทางเดินใหม่บ้างไอ้น้ำสุดท้ายมันก็ลงมาที่ในช่องในร่องรอยของในถ้ำในถ้ำนั้นมันกระกรวงนะครับ
ถ้ำตันถ้ำกลวงก็มีส่วนมากถ้ำหินเนี่ยมันจะมีโพรงเป็นถ้ำนะครับถ้าเป็นถ้ำหินนะฮะจะเป็นโพรงจำหน่อยพวกถ้ำหินจะเป็นหินปูนหินแล้วก็หว่านไปตามเกิดตามมีหินแล้วก็หว่านไปแค่นะ ถ้าครูบาบุญชุ่มไม่มาเด็กจะปลอดภัยไหมครับผมก็ว่ามันก็ปลอดภัยอยู่วันยังคับเนี่ยเห็นไหมครับเพราะการค้นหาจริงๆเนี่ยการเอาเด็กมาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ฝีมือครูบาบุญชุ่มเห็นไหมครับต้องเข้าใจด้วยตรงนั้นนะ นะทีนี้คนที่ไปค้นหาภายในเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วใช่ไหมครับเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ฟังจากครูบาบุญชุ่มหรอกโอเคไหมครับถึงแม้ว่าไม่มีครูบาบุญชุ่มเขาก็ไปเจอโอเคไหมครับแต่ครูบาบุญชุ่มมาบอกนอกถ้ำให้กับสังคมได้รู้โอเคไหมครับแล้วลุงหมอก็มาที่อธิบายขยายความเพิ่มเติมตรงนี้ให้เข้าใจตรงนั้นสักหน่อยเป็นไงแล้วเข้าใจตรงนั้นมันก็ไม่เสียหายจากประการใดนะครับใช่ไหมมันเป็นดีด้วยซ้ําไปมีผู้คนมาขยายความสิ่งที่มันสงสัยกันมาไม่รู้กี่ร้อยรุ่นคนแล้วพวกนี้ให้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผ่านบ้านเราทีวีก็คนอยู่ในบ้านเดียวกันใช่ไหมผมก็ว่ามันน่าจะเห็นไหมครับมันจะเสริมนะไปเทิงปัญญานะครับพอไหวนะโอเคครับ ผู้ฟังเป็นผู้ได้ขอบคุณครับลุงและทีมงานทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีนะฮะที่อยากจะแชร์สิ่งเหล่านี้ให้รู้ไม่ใช่เราไม่รู้ก็ตำหนินะอยู่ร่ำไปมันก็ไม่ถูกเออก็ตำหนิเออก็ให้ร้ายเขาเนี่ยขอทีนะครับยิ่งประเภทมีหูมันเหมือนไม่มีมีตาเหมือนไม่มีออกปากพูดพลาดนะครับเนี่ยมันจะปราบเซียนหมดนะครับไม่รู้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะปราบเซียนหมดเลยไอ้พวกหน้าจอทีวีเนี่ยที่มันเป็นอะไรไอ้จิตสัมผัสอะไรต่างๆนะหน้าจอทำไปแล้วมันสอนเป็นการค้าอยู่ตรงนั้นนะต่อไปนี้บอกก็เลยนะฮะมันจะปราบไอ้ปราพวกหากินกับความเชื่ออย่างนี้ดีกว่าใช่ไหม ดีเลยครับเพราะมันความจริงมันปรากฏแล้วเมื่อกี้ผมก็ชี้ชัดว่าความจริงที่มาจากจิตของคุณบาบุญชุ่มโอเคไหมครับแล้วความจริงที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวที่บุกเข้าไปตรงนั้นแต่ส่วนความจริงที่เป็นที่บอกว่าความจริงวิทยาศาสตร์เนี่ยคนละเรื่องเลยนะก็วิทยาศาสตร์ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในตรงนี้ไปครับเทคโนโลยีขนาดไหนก็ไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะบอกให้รู้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่ของที่จะต้องตรวจสอบได้หมดทุกเรื่องนะครับโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าก็เล่าให้ฟังก็แปลว่าแบกแยกเป็นสัดส่วนให้ฟังอยู่แล้วนะครับนะสรุปรวมความว่าผมก็บอกว่าเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมผมก็พูดไปตลอดไม่ใช่เออผ่านจอนะยังไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะหรอกปริศนาธรรมนั้นจะมีคำตอบพอเวลามีคำตอบคือเรื่องจิตนี่นะครับจะมาแล้วมาแรงมาเร็วด้วยครับเรื่องจิตที่สารบริสุทธิ์เพราะนั้นต้องหาวิธีให้ได้จริงๆนะส่วนที่สิ่งหน้าจอรู้ก่อนปลอดภัยก่อนบอกให้กระดับนะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจมีอะไรดีก็แชร์เพื่อนฝูงต่อไปนะบ้านเราทีวีรู้ว่าลุงออกสุขภาพในเรื่องของเฟซนะบอกต่อไปเพื่ออย่าให้ตกยุคครับนะไม่ใช่อยากเด่นอยากดังนะครับแต่ต้องอยากจะให้รู้เพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันตัวเองในวันข้างหน้าใช่นะครับพัฒนาเรื่องจิตได้มันจะเป็นการป้องกันตัวเองด้วยฮะเพราะว่าอาวุธคลื่นมาหนักนะครับพวกคลื่นมาหนักมากนะครับจะบอกทราบไว้นะคลื่นจะเป็นมือถือมือถอยอะไรก็ตามทีจะมาหนักมากเหลือเกินครับจะบอกให้ทราบไว้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องกายใจจิตของตัวเราเองเนี่ยจะยุ่งชีวิตจะยุ่งเหยิงมากนะครับยุ่งเหยิงเหลือเกินก็รู้แล้วก็มาบอกกัดเล่าสู่กันฟังโอเคไหมอ่ะหวังว่าคงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาอีกเท่าที่ดูหน้าจอไม่มีคำถามเนาะ YouTube มีมั้ยครับคำถามผ่าน YouTube มั้ยนี่ผมดูแค่ Face นะครับจอ Face โอเคไม่มีนะไม่มีนะไม่มีก็บ้านใครบ้านใครนะทีนี้เนาะตรงบ้านใครบ้านใครนะนี่มัน 3:10 นาทีโดยประมาณนะครับอ่ะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกเช่าและเชิญตับทยาสายนะครับมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะจำต้องจำมากๆรู้จักลุงหงอกแล้วต้องให้มันชัดนะครับมิฉะนั้นจะลำบากมันจะได้แค่แบบตีหัวเข้าบ้าน
ในการประกอบอาชีพนะการยืดยาวยืนนานแบบถาวรมันจะไม่เกิดขึ้นตีหัวเข้าบ้านใครก็ทำได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับคิดเนี่ยมันยาวใช่ครับและจะมั่นคงถาวรที่บอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานคำเดียวครับนี่นะครับเอาไปแจงเอาไปกันนะซื้อเข็มมา1 บาทไปขาย300,000ขายไปเถอะขายได้คนนี้เขาซื้อเขาพอใจซื้อพอใจขายแต่สมมติว่าอย่าเอาของไม่ดีเป็นของดีตรงนั้นเองความซื่อสัตย์ต้องมีช่างกิโลขายก็เหมือนกันมันตรงตามตราช่างโอเคไหมครับไม่พอเวลาช่างเราเอียงตาช่างนี่คนซื้อมองเห็นกันนิดเดียวมันก็ไปนะดูมันฝากเอาไว้มากๆหน่อยเรื่องพวกนี้ ความซื่อสัตย์ตรงนี้นะถ้ามันตรงไปตรงมาทั้งนั้นความซื่อสัตย์ที่มันอ้างถึงอ้างอิงได้นะมันใครๆก็ไว้วางใจนะครับก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้หรือขอแล้วพอกันแล้วกันนะสำหรับท่านที่ประกอบสมาชีพชอบตามปกติในชีวิตประจำวันโอเคไหมครับแต่ถ้าหากก็จะเป็นการสิ่งที่ของที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อลวงไปบางทีก็จับโรคยัดเราแล้วก็ไปตามนั้นก็หมดไปตามนั้นอ่ะหมดไปตามเขาจัดโรคยัดเราแล้วก็ไปตามเขาเพราะว่าเราไม่รู้ก็ไปตามเขาเพราะฉะนั้นต้องให้รู้ตัวตนตัวเราเองเป็นตัวหลักนะวันนี้นะครับเพราะฉะนั้น ขอให้ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทรัพย์สินคานตัวเองให้เด็กจะได้อย่าให้มาดอกล่อหลอกลวงลงไปโอเคนะส่วนเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อมุนทุกก้าวที่เดินนะก็จะเป็นทางน้ำบกหรืออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีด้วยกับตอนนี้สาธุอามีนอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม